ความฝันบอกอะไรเรานักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมความฝันของคนเราเอาไว้น่าแปลกใจที่พบว่าแม้จะมีวัฒนธรรมต่างกันแต่คนทั้งโลกก็จะมีรูปแบบความฝันคล้ายๆกันวันนี้เรายกตัวอย่างความฝันยอดฮิตจะมีอะไรบ้างไปดูกันฝันว่าตกจากที่สูงเป็นไปได้ว่าอาจจะกำลังพบเจอปัญหาบางอย่างในชีวิตอยู่หรือกำลังตั้งใจทำอะไรบางอย่างอย่างหนักรู้สึกไม่สามารถควบคุมสถานการณ์บางอย่างในชีวิตได้ฝันว่าถูกวิ่งไล่ตามอาจจะกำลังรู้สึกกดดันจากอะไรบางอย่างที่จะทำไปสู่ความสำเร็จแต่เหมือนกำลังจะหนีไม่สนใจปัญหานั้นในชีวิตจริงต้องการเข้าห้องน้ำอย่างมากแต่หาห้องน้ำที่ให้สามารถปลดปล่อยได้ไม่เจอสักทีแปลได้ว่าเราอาจต้องการปลดปล่อยบางอย่างแต่ไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรฝันว่าฟันหักหรือค่อยๆยกหลุดออกมาทีละซี่ตีความได้ว่าเรากำลังเผชิญสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้สูญเสียความมั่นใจ